าร์ติสานอาร์ติสของเจแปนเนี่ยนะครับรุ่นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วทำตลาดร้านหนอนที่ทำตลาดมาก็โอ้หลายจีแล้วนะแต่วันนี้มันมีรุ่น A-CAM 3000ซึ่งก่อนหน้ามีลูกค้าลุงท่านหนึ่งบอกลุงน้อคือลุงโพสไปหน้าเพจลุงน้อทำรีวิวเลยครับผมสนใจรุ่นนี้ลุงตอบอย่างเร็วเลยลุงรีวิวไปแล้ว พอไปไล่ดูคลิปตัวเองยังไม่ได้ทำรีวิวอาร์ติสาน A-CAM 3000นะครับนี่ไซส์เขาประมาณนี้เลยนะจุดเด่นของอาร์ติสานอย่างที่บอกก็คือว่าเขาจะเป็นสไตล์แบบเรียบหรูเรียบหรูนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นมากๆของกระเป๋าอาร์ติสานญี่ปุ่นก็คือน้ำหนักคือมันเบามากก่อนหน้าลุงหนอมีเป้หลังมีสะพายข้างอาร์ติสานเนี่ยน้ำหนักนี่ได้เปรียบมากและยิ่งหลังๆนี่อายุเริ่มเยอะแบกหนักไม่ไหวแล้วเอาเบาๆกันนะครับ A-CAM 1001เขาดีอย่างเลยไหมวัสดุของเขาเนี่ยมีทั้งหนังแท้ไนลอนและก็คอตตอนอยู่ในใบเดียวกันเลยเพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อพวกนี้โดยเฉพาะแล้วก็เขาเรียกอะไรโชลเดอร์แพดตรงนี้กว้างดีนะครับช่วยรับน้ำหนักได้ดีมากไซส์กลางๆไม่ใหญ่นะเทียบกับตัวลุงหนอนะเอาเทียบกับฮาร์ดลี่โปก็ได้อับบิลลิงแฮมนะนี่วางคู่กันโอ้ฮาร์ดลี่โปใหญ่กว่านะครับคือถ้าเพื่อนๆอยากได้อะไรที่มันน้ำหนักเบาๆมีความหรูหราลุงเชียร์รุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในกระเป๋ากันนะกระเป๋าอาร์ติสาน A-CAM 3000เนี่ยนะครับลุงบอกเลยนะแหมมันก็ดูหรูหราดีเรียบๆนะครับเปิดจากด้านบนนี่เอามาดูกันอินเสิร์ตเอกลักษณ์เขาเลยกันกระแทกอย่างหนาบึกเป็นสีแดงด้านในนะครับก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะลุงหนอบอกเลยไลก้า2บอดี้เลนส์2ตัวหรือไลก้า1บอดี้เลนส์สัก3ตัว4ตัวได้อยู่เอาคร่าวๆลุงเอาไลก้าลุงหนอลองใส่เทียบขนาดดูนี่นะครับคร่าวๆนะคือไปแบบนี้ไปได้เลยจัดดีๆไปได้เห็นมั้ยเรียงเป็นรายละเอียดเรียงเป็นรูปแบบการจัดเอาคร่าวๆนะนี่ไปได้คือเขาเป็นกระเป๋ากล้องขนาดลุงต้องบอกว่ากลางๆนะไม่ถือว่าใหญ่นะครับกำลังสวยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นทรงสลิมเพราะฉะนั้นการสะพายมันก็จะทะมัดทะแมงนะนี่นะข้างๆนี่ครับมีซิปให้อีกลุงจะบอกว่าตรงนี้มีประโยชน์มากเมื่อก่อนไปเที่ยวนี่มือถือกระเป๋าตังกระจุกกระจิกที่หยิบเร็วๆเรามาเสียบไว้ช่องนี้ได้มีซิปให้โปรเทคให้อีกฝั่งนึงเห็นไหมครับเป็นแบบลักษณะเหมือนกระเป๋าจิงโจ้นี่ก็ดีครับมีเอาง่ายว่ามีช่องอเนกประสงค์ให้ทั้งซ้ายและขวาเลยแต่ด้านนี้ก็เป็นกระดุมนี่ครับตรงนี้ไว้ประคองข้างถ้าลำคาญเอาออกได้เหมือนเดิมดีดีด้านล่างก็เป็นไนลอนหมดเลยนะครับไหนรูดูที่รองบ่าปลายสายโชลเดอร์แพดหนามากนี่ครับตรงนี้เป็นหนังนะหนังแท้นอกนั้นเป็นไนลอนนะก็เท่าที่สัมผัสน่าจะกันน้ำได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ารูปแบบของกระเป๋ากล้องอาร์ติสานเขาจะเน้นสวยหรูนะแล้วก็น้ำหนักเบาเป็นงาน Made in Japan เหมือนเดิมนะครับเอาละตัวนี้มาเจอตัวจริงเสียงจริงได้ที่ร้านลุงหนอเทียบกับกล้องไลก้าอีกทีหล่อไหมนี่ประมาณนี้จริงๆนะใส่กล้องมิเรเลสก็ได้ครับหลังๆเป็นพวกตระกูลเทคโนโลยีกล้องเข้าไปมิเรเลสแล้วก็มิเรเลส1บอดี้เลนส์ฟิกสัก 2-3 ตัวไปกับใบนี้ได้เลยนะสวยครับสวยงาน Made in Japan ไว้แวะมาลองกันนะครับ